วันนี้ผมมาที่บ้านกาดนะครับจะแถวเขื่อนแม่งัดข้างหน้านั้นคือเขื่อนแม่งัดนะครับแล้วก็ผมกดหาใน Google ว่าแถวนี้มีคาเฟ่ตรงไหนบ้างก็มีบ้านไอ้ต๋องนะครับดูแล้วดูบรรยากาศทุ่งนาเขาเขียวครับแล้วก็ต้นลมแล้งเขาเรียกต้นลมแล้งต้นคูนต้นคูนทางภาคเหนือเขาเรียกลมแล้งนะครับลมแล้งบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่งนากับลมเย็นๆนะครับใช้ได้เลยถือว่าโอเคเลยสำหรับที่นี่วิถีชีวิตของคนภาคเหนือของคนเชียงใหม่เนี่ย20บาทเอาเงินใส่กล่องหยิบกล้วยไปเลยง่ายๆนี่นะครับบ้านไอ้ต๋องเขาบอกว่าเป็นฟันฟาร์มแฟมิลี่นะครับก็คือประมาณว่าเป็นที่เรียนรู้เป็นที่เขาเรียกอะไรที่ท่องเที่ยวแบบครอบครัว9โมงถึง8 18 9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันพุธนะครับหยุดทุกวันพุธผมเดินเข้าไปมาแล้วรอบหนึ่งที่นี่มีอะไรบ้างที่นี่มีสระน้ำให้อาหารปลาเหมาะที่เราจะพาครอบครัวมานะครับมีอาหารปลาเขามีอาหารขายนะครับอาหารปลามีอาหารขายทำร้านได้น่ารักดีนะครับกิ๊บเก๋ที่เด็ดเลยที่นี่เด็ดเลยนะกระต่ายผมหมดเงินไปชุดหนึ่งแล้วซื้ออาหารให้กระต่ายอันนี้ตัวร้านนะครับแล้วก็ตัวที่เราจะสั่งกาแฟอยู่ด้านขวามือนะครับผมพาเดินทั่วๆก่อนที่นี่โอเคเลยนะผมชอบอ่ะดีนะมาทำงานโซนนี้ก็เนี่ยครับมีกองทรายให้เด็กๆได้เล่นสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นให้อาหารปลาเป็นบันไดลงไปนะครับให้อาหารปลามีอาหารปลาขายนะครับตัวร้านสวยนะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยด้วยใส่รองเท้าขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าผมขอถอดรองเท้าดีกว่าเพราะว่าผมไปทำงานนะมันเลอะหน่อยก็โล่งๆนะครับบรรยากาศโล่งๆมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดอากาศร้อนๆเขาก็จะเปิดแอร์ให้นะครับมันมีมุมที่นั่งตรงนี้แล้วมองเห็นเนี่ยนะครับกรงกระต่ายอยู่ข้างหลังนะครับมีสวนผักเล็กๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องกระต่ายน่ารักทีมขาวนะครับโล่งๆก็ทำจุดไว้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับน่ารักดีกิ๊บเก๋โต๊ะนั่งเยอะอยู่นะครับลมมันโล่งๆดีครับลมมันพัดโล่งๆดีแล้วก็หญ้าก็เขียวทุ่งนาก็เขียวดูวิวบรรยากาศใช้ได้เลยนะดูลมเย็นๆชอบมุมนี้ชอบอากาศชอบลมเย็นๆดอกคูนหรือดอกลมแล้งนะครับลอลิงมอม้านะครับลมแล้งมันจะออกหน้าแล้งเขาเรียกลมแล้งบ้านไอ้ต๋องต่อเต่านะครับออ่างต่อเต่าไม่แต่ไม่จัตวาออ่างงองูครับไอ้ต๋องที่แปลว่าต๋องนี่ก็คือชื่อคนนะครับแต่อ้ายเนี่ยคือคำว่าพี่นะครับเรียกแทนอ้ายก็คือแทนคำว่าพี่ผมเลือกนั่งโต๊ะนี้นะครับนั่งชิวๆดีเป็นบาร์นั่งง่ายๆก็มีเรียกอะไรจุดระบายสีมีตุ๊กตาให้ระบายสีเดี๋ยวพาลงไปดูมีถ้าพาเด็กเล็กมาด้วยก็มีเรียกอะไรให้เด็กเล็กหยดเดี๋ยวผมมาดูบ้างที่นี่มีบิงชูด้วยครับ
เหมาะกับหน้าร้อนมากเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างเนี่ยครับที่บอกว่ามีชุดระบายสีให้พวกเด็กๆเล่นแล้วก็มีอาหารปลานะครับอาหารปลากล่องละ20บาทนะครับมีช้อนตักให้ไม่เลอะมือนะครับมือไม่เหม็นนะครับมีอาหารกลางวันน้องกระต่ายมินิเล็กครับเดี๋ยวพาไปดูอันเนี้ยขนเขาจะเป็นกำมะหยี่นุ่มมือมากมีปิงชูขายนะครับนี่ครับอาหารชุดอาหารกระต่ายนะครับอันนี้คือบิงชูอันนี้คาเฟ่ก่อนแก้วละ69บาทนะครับแล้วก็นี่อะไรอันนี้บิงชูชุดละ149นะครับมีอาหารขายด้วยนะครับน้องครับพี่นี่อยู่เขตบ้านอะไรนะตำบลแม่หอพระค่ะตำบลอะไรนะตำบลแม่หอพระค่ะแม่หอพระนะครับอยู่ตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงเนาะใช่แล้วค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ใส่บิงชูเหรอของตกแต่งเตียงของบิงชูค่ะอ๋อแต่ว่าอาหารน้องกระต่ายก็มีเนาะดอกอันนี้เป็นอันชันแห้งดอกอันชันแห้งเด็กๆกินได้หมายถึงน้องกระต่ายกินได้ครับน้องกระต่ายกินได้นะนี่เป็นคุกกี้ย่างแห้งค่ะที่เขาผัดเป็นเม็ดผมเห็นมีเป็นรูปหัวใจด้วยเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะเขาทำเป็นหัวใจบ้างวงกลมบ้างอย่างตัวนี้มันจะเป็นคุกกี้รสไข่หรอกมันก็จะหักง่ายหน่อยแต่ถ้ามันเป็นคุกกี้อันฟ้ามันจะแข็งแต่ให้หักเพื่อให้น้องกระต่ายเวลาเขาผัดเขาจะได้กัดง่ายอ๋อฮะอันนี้มันจะเป็นไข่หรอกโอเคงั้นผมเอาไปให้กระต่ายเลยนะสั่งบิงชูแล้วบิงชูกำลังทำแม่กำลังทำแถวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมีน้ำรอบๆร้านน่ะเป็นคูน้ำนะครับอากาศก็จะเย็นๆหน่อยเนี่ยมีกระบอกสองกระบะทรายให้เด็กๆเล่นนะครับนะถ่ายสักหน่อยสิร้านเขากำลังทำเพิ่งทำเสร็จนะครับบ้านพี่ต๋องนะครับถ้าเกิดหาในแต่ถ้าเกิดเป็นคนเมืองอ่ะคนภาคคนเชียงใหม่เขาเรียกอ้ายนะครับอ้ายที่แปลว่าพี่ถ้าเป็นระยองเป็นจันเขาก็จะเรียกเหียนะครับหอเอียหอไอเหียนะครับเหียระยองจันตาดอ่ะโซนนั้นเขาจะเรียกเหียแต่ถ้าเป็นทางเหนือจะเรียกอ้ายนะครับถ้าเป็นคนทางภาคกลางไอภาคใต้เขาเรียกโกหรือเปล่าประมาณนั้นเป็นเขาชอบมุมนี้สวยบ่อน้ำตีนตุ๊กแกมันขึ้นแล้วสวยดีก็มีแกงผักนะครับไม่รู้ว่าปลูกให้ลูกค้ากินหรือเปล่าบ้านกระต่ายทำสวยก็เป็นพันกระต่ายมินิเล็กนะครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีกฎเล็กๆน้อยๆเนี่ยมินิเล็กที่ผมบอกอะครับมินิเล็กอันนี้เป็นสายพันธุ์เขานะครับอยากบอกว่าผู้ปกครองควรดูแลเด็กเนาะแล้วก็รักน้องรูปน้องเบาๆไม่อุ้มน้องบางทีน้องเขาอาจจะตกใจกัดก็ได้แต่กระต่ายเขาไม่ใช่สายพันธุ์ดุอะไม่เก็บพืชผักแถวๆนี้มาให้น้องกินคืออุ่นหนุนร้านเขาหน่อยเนาะเขาทำกิจการขึ้นมาก็อุ่นหนุนร้านเขาหน่อยข้าวหายไปไหนหมดมาแล้วเดี๋ยวเอาตั้งไว้ข้างบนนี่นี่มันไม่นี่มากินถึงที่เลยโอ้มอมแมมเดี๋ยวนะมีหลายตัวนะครับมีชื่อด้วยมีรู้สึกจะมีตัวชื่อคากิตัวสีน้ำตาลนี่หรือเปล่าไม่รู้นี่นอนอยู่นี่ตัวนึงเนี่ยมาแล้วตัวลายมาแล้ว
ตัวลายมาแล้วจริงๆกรงนู้นเขาก็ออกมาข้างนอกได้นะครับเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เองเมื่อกี้ผมมาเล่นกับเขาแล้วรอบนึงเดี๋ยวว่าจะเด็กเลยผมยังชอบเลยเขาน่ารักขนเขานิ่มขนเขาเป็นเหมือนกำมะหยี่เนี่ยเนี่ยขนเขานุ่มมากเลยถ้าเกิดคนเคยเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์นะจะรู้เลยว่าขนเขานุ่มแบบนั้นเลยชูการ์ไกเดอร์ขนเขาจะนุ่มๆโอ้ยกลายเป็นเล่นละเพราะว่าเมื่อกี้เขากินไปแล้วรอบนึงครับผมพาเด็กๆมาด้วยมาก็เรียกอะไรมาสัมผัสความน่ารักของกระต่ายได้นะครับที่นี่เขาจะชอบกินแครอทจริงๆคนเขานุ่มมากเลยนะแต่ว่าไม่ควรอุ้มก่อนนะครับไอตัวนี้เขาเรียกว่ามันเชื่องคนมากเลยตัวสีน้ำตาลตัวนี้นะตัวสีน้ำตาลนี้ชื่ออะไรนะโอ้โหสกาวเดือนนะครับสำหรับตัวนี้ชื่อสกาวเดือนนะครับสกาวเดือนนี่ขนนุ่มมากตัวนี้เจษดาโอ้โหเป็นตัวผู้และสกาวเดือนตัวไหนสกาวเดือนตัวสีส้มค่ะตัวสีส้มนะครับสกาวเดือนมีชื่อหมดเลยนะตัวลายนู้นละตัวลายขาวดำชื่อคากิค่ะเป็นตัวผู้ตัวนู้นเลยนะครับคากินะครับใครชอบกินคากิมาเลย สีดำชื่อน้ำคุค่ะเป็นตัวเมียน้ำคุที่แปลว่าถังใช่ค่ะน้ำคุถ้าเป็นภาษากลางก็คือถังน้ำสีดำๆอ่ะที่เขาเป็นที่มีหูทิวอ่ะเขาเรียกน้ำคุตัวไหนเอ่ยสีส้มค่ะสีส้มสกาเดือนแล้วตัวไหนนะที่ว่าตาแดงนุ่นหมานุ่นตาแดงสีตาแดงน้องเล็กสุดสีขาวชื่อละอองดาวค่ะโอ้ละอองดาวเขามีชื่อเหมือนนะบ้านเขาสวยนะครับบ้านเขาน่ารักนะดูตัวสุดท้ายที่เป็นตัวที่ห้านะจะชื่อสีขาวข้างหนึ่งตาเขาจะสีฟ้าข้างในจะตาสีน้ำตาลนี่ไงมั้งใช่ค่ะชื่อจางสีฟ้าข้างหนึ่งสีน้ำตาลข้างหนึ่งลูกตาเขาแปลกที่สุดคือตาข้างหนึ่งสีฟ้านี่แหละค่ะตาเหลือบๆข้างในเดี๋ยวนะผมมาทุกรอบผมก็จะมาเล่นกับกระต่ายในทุกรอบเลยขนเขานุ่มนะครับขนนุ่มมากเป็นขนกำมะหยี่นะครับถ้ามาแถวนี้แล้วไปเที่ยวที่ไหนต่อได้มีเขื่อนแม่งัดนะครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับไปล่องแพได้ไปกินอาหารบนแพได้แบบไปกลับนะครับมีน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำพุร้อนเด็ดน้ำตกบัวตองเอาหัวนี้อันซีนสำหรับผมใช้คำว่าอันซีนนะครับสำหรับน้ำตกบัวตองน้ำตกบัวตองจะอยู่ที่เดียวกับน้ำตกวังทองนะครับน้ำตกวังทองนี่สำหรับผมสุดๆถือว่าสุดๆถือว่าอันซีนมากใครไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกวังทองลองไปพิมพ์ดูนะครับน้ำตกวังทองน้ำตกวังทองมีเป็นฤดูนะครับมีแค่3หรือ6เดือนเนี่ยไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับสำหรับผมถือว่าอันซีนนะครับเมืองเชียงใหม่มันได้เปรียบเรื่องธรรมชาติผมเป็นคนชลบุรีนะครับผมมาจากต่างจังหวัดผมมาหากินที่เชียงใหม่ชอบเชียงใหม่เพราะว่าอากาศสุดยอดเลยอากาศดีมากภาคเหนืออากาศดีมากค่าของชีพต่ำหาเงินยากผมอยู่ชลบุรีบ้านผมหาเงินง่ายกว่านี่เยอะแต่ผมอยู่ที่นี่แล้วผมชอบมันรู้สึกมีความสุขดีเนี่ยผมมาทำงานแถวๆเนี้ยหาที่เที่ยวได้เลยอ่ะมาแวะได้เลยบ้านโอ้ป่าก็เยอะนะเนี่ยบ้านไอ้ต๋องบรรยากาศดีผมตั้ง GPS มานะครับตั้ง GPS มามีน้ำตกบัวตองน้ำตกวังทองแล้วมีที่ไหนอีกอะใกล้ๆ
มีเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับเขื่อนแม่กวงก็ใกล้นะครับเขื่อนแม่กวงมีที่ไหนอีกเยอะเลยที่เที่ยวแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดใครมาทางเส้นพาวก็ง่ายนะครับแม่โจ้พาวนะครับมาไม่ยากตั้ง GPS มาเลยครับบ้านกาดนะครับแถวนี้เขาเรียกบ้านกาดตำบลแม่หอพระนะครับเดี๋ยวไปดูของเครื่องดื่มของกินก่อนเดี๋ยวมาถ่ายต่อเดี๋ยวมาถ่ายอาหารปลาก่อนต่อแป๊บนึงก่อนที่แบตจะหมดเนี่ยดูเลยชอบทำร้านออกมาสวยนะเขาบอกว่าช่วงเย็นกับวันหยุดจะมีเด็กๆมาเล่นเยอะเด็กๆมาเล่นเยอะหรอพาไปดูซะหน่อยดิถ้าอย่างนั้นอะแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับมุมที่ว่าเป็นมุมกาแฟนะครับก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะนะครับผมมาช่วงบ่ายนะครับตอนนี้แดดแรงหน่อยปกติถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาอาหารปลามาให้บ่อนี้ดูเป็นบ่อปลาครับโอเคปิงชูผมมาละครับปิงชูมาละไปดูหน้าตาปิงชูหน่อยดิเป็นอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่แนะนำโอ้หน้าตาใช้ได้ก็เป็นบาร์นั่งง่ายๆนะครับโอ้ใช้ได้นะครับสำหรับวิงชูมีนมมีเขาเรียกอะไรนะกรอบๆอ่ะการเช้าอัลมอนด์โอเคนะครับสำหรับชุดบิงชูกับมุมนี้ถือว่าโอเคนะกับลมเย็นๆตรงนี้นะครับโอเคนะครับจบคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าช่องนี้หาที่เที่ยวตลอดครับที่เที่ยวใหม่ๆด้วยแบบร้านเนี้ยตัวอย่างเลยคือเพิ่งเปิดนะครับก็คือผมไปทั่วเชียงใหม่เลยไปทำงานที่ไหนผมก็จะหาคาเฟ่สวยๆถ่ายลงคลิปนะครับผมบอกว่ากดติดตามช่องนี้ไม่ผิดหวังครับมีทุกแนวด้วยนะครับสำหรับช่องผมนี่มีคาเฟ่แบบทุกแนวเลยโอเคเจอคลิปหน้าครับเส้นนี้จะเป็นทางผ่านไปอำเภอพร้าวนะครับหรือจะไปอำเภอเชียงดาวแวะเข้ามาก็ได้นะครับใกล้ๆกับเมืองแกนถ้าไปเที่ยวเมืองแกนแล้วไม่รู้จะไปไหนก็แวะมานี่ครับหนาวนี้ที่เมืองแกนเขาก็จะมีงานดอกไม้ทุกปีนะครับในฤดูหนาวนะครับบรรยากาศดีนะเดือนเมษาแล้วมีลมเย็นๆอย่างเงี้ยค่อยชั่วหน่อย